พี่ตูนบอดี้สแลมนั่นเองนะคะหลังจากที่เกิดสถานการณ์ที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเรียกร้องรัฐบาลให้ลาออกบ้างให้เอาวัคซีนเข้ามาให้เยอะบ้างนะคะพี่ตูนบอดี้สแลมพูดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือโรงพยาบาลเรื่องของสาธารณสุขจากการวิ่งนะคะที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าคนโจมตีพี่ตูนนะคะว่าคราวนี้ทำไมเงียบกริบเลยอ่ะทำไมไม่ออกมาช่วยประชาชนเลยอ่ะล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเลยนะคะจากทางคุณก้อยรัชวินพัญญาซึ่งบอกว่าหลังจากเจอมรสุมดราม่าทัวร์ลงกลาง IG เรียกร้องให้คอเอาตรงนี้เนี่ยมาร่วม2สัปดาห์คุณก้อยก็เลยโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความในนามมูลนิธิ9คนละ9ขอสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าด้วยการจัดส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศคุณก้อยบอกว่าในสถานการณ์ที่ตัวเลขขึ้นสูงทุกวันทุกวันตรงนี้เนี่ยทางพี่ตูนทางก้อยทางทีมงาน9ในนามมูลนิธิ9คนละ9ขอสนับสนุนการทำงานของนักรบด่านหน้านะคะก็เลยส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นซึ่งการจัดส่งในภาพที่โพสต์นะคะที่ทางคุณก้อยโพสต์เนี่ยมันจะมีภาพที่มีการส่งมอบเนี่ยบอกว่าเป็นการจัดส่งรอบที่4แล้วค่ะแล้วก็ยังมีถุงยังชีพให้กับชุมชนต่างๆที่เขาเดือดร้อนอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนเล็กๆน้อยๆที่พอทำได้แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ร่วมมากับทางพี่ตูนด้วยนะคะอันนี้คือทางของคุณก้อยโพสต์ทีนี้ทางพี่ตูนก็โพสต์เหมือนกันเป็นภาพบริจาคแล้วก็รายชื่อโรงพยาบาลที่มอบสิ่งของนะคะให้กับโรงพยาบาลต่างๆช่วง7มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์แล้วก็สมทบทุนค่าอาหารสำหรับน้องๆที่ขาดแคลนนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของทั้งสองคนหลังจากที่โดนดราม่ามา2สัปดาห์เต็มค่ะครับ